ไหมลุกไหมลุกไหมแค่ว่ากำลังบุญไฟอยู่กำลังเก็บหมอแหงแตกกระโปรกำลังจัดของพี่น้องนี่เนี่ยตื่นพอดีมาลุกไหมนมไม่กินแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นแล้วฮะเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นแล้วลุกไหมลุกไหมจ้าเอ๋ใช่ไหมจ๊ะไปอุ้ยลูกไปห่อนห่อนหรือนมวันปัวนมเฮียนึกว่าห่อนเดินไปหาแม่เดินไป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 หาแม่แม่จ๋าระวังตกนะไป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 แม่ทำลายแม่จ๋าทำลายโอ้โหของกำลังจัดของจัดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องบ่เฝ้าดอกยังได้กับบ้านเจ้าของตั้งใดกับบ้านเจ้าของก็ค่อยๆจัดไปนี่ละแม่แม่นั่นจะล้มนะแม่ไม่ต้องไปช่วยแม่หรอกลูกให้เห็นหน้าเนี้ยก็อยากเห็นหน้าไม่จะนำเลยเข้าไปอยู่เลยในนี่มันร้อนครับเครื่องคงคุมเครื่องคั่วป่วยซ้ำเบิ่งจานหมอเดี๋ยวแนวหอยกับมีดเด้อเธอหอยหมอไหมนี่หอยได้หอยเลยหอยแขวนแขวนแขวนเลยโอ้ยไม่ต้องถูขนาดนั้นหรอกนี่เล่นไม่ได้ข้าวสารข้าวสารทำความสะอาดก่อนเลยหุงข้าวไปยังหุงแล้วอ๋อหุงข้าวหุงข้าวเฮงนี่นี่ข้างในก็ยังบ่ทันจัดอีหยังพี่น้องไปหน่อยผ้าไปมึงก็ยังบ่ทันจัดก็ยังเกิดละเกละกาอยู่ของก็ยังต้องขนไม่อีกหลายเสียผ่ากับว่าท่านหกมันว่าท่านเต็มรูปแบบไหมเดี๋ยวให้มันอีกสักอาทิตย์นึงก็เดี๋ยวเอาตู้มาลงอีกใบนึงตู้อยู่ในบ้านบ่ได้ใส่เก่ามาลงอีกใบนึงไปเก็บเสียผ่าแต่หน่อยกับเสียผ่าแค่ว่าคนละตู้ส่วนของนี่นี่จึงสื่อเพิ่นไหมมีจะตูน้อยไปสายน้ำสูบน้ำสูบน้ำมาใส่ถังไว้ตัวทอน้ำถิ่นทอน้ำถิ่นแต่หน่อยก็ใส่หม่องกันงูกันยังเขามาในบ้านป้องกันงูเดี๋ยวสิยกเสียงหน้ามาตั้งไว้หนีพี่น้องช่วงเศร้าช่วงเขาขึ้นงามๆก็สิได้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวจักหน่อยแค่ว่าก็สิปรับพื้นที่ปลูกผักปลูกผักที่ตู้ปลูกผักกระเพราไว้เฮ็ดกับเขากับน้ำครับผมให้มันลมลื่นต้นคาคาเดี๋ยวเสียวตะไคร้มาปักอีกคากำลังแตกเนาะเห็นป่ะค่ะกำลังขึ้นเดี๋ยวเสียวตะไคร้มาปักอีกครับผมเครื่องซักผ้าเอาไว้ข้างนอกก่อน
ระบบน้ำนี่ดีก่อนยังยกเขาข้างในบ่ถือฝนดอกถ้าสาดก็บ่เป็นหยังครับผมแรงแต่สินนอนข้างนอกคือเก่านี่ล่ะอันนี้ทำไมไม่ปูให้ลูกดีๆฮะอันนี้ทำไมไม่ปูให้ลูกดีๆเดี๋ยวค่อยปูเดี๋ยวค่อยเก็บต้องทำให้มันนิ่มๆไงเด็กมันร้อนนะแม่ไม่ร้อนเหรอแดดมันส่องช่วงเที่ยงเนาะช่วงเที่ยงเน่ๆเดินเดินมาเดินมาเดินไปหาติ๊งงามแล้วจอเนี่ยมากินไปจ้าไหนง่ายอยู่ไหนเดี๋ยวยากก็มาจะกินไปพาไปกินไปจะกินน้ำแข็งอากาศมันร้อนถ้าอยากกินต้องเดินห้องนี้จะหน่อยกับเสียวเตียงมาลงเตียงอยู่ในบ้านเตียงอยู่ในห้องตะหน่อยอยู่ในบาทเดี๋ยวเตียงมาลงกับตู้อีกใบนึงแล้วก็ห้องนี้สิที่แรกทานี่นี่ไงก็จังสิให้เพิ่นนอนแยกห้องนะก็เฮ็ดเพื่อไว้กะปานี้ก็เลยเพิ่นนอนแยกห้องท่านได้เนาะเฮาก็เฮ็ดเป็นห้องแต่งตัวห้องเป็นห้องแต่งตัวอันอีกห้องนึงก็เป็นห้องนอนห้องแต่งตัวห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าหน้าแพร่เป็นห้องแต่งตัวเลยพี่น้องก็ใหญ่มากพระท่านเมิดดอกซื้อตู้ชงตู้โชว์ไว้ใส่มุงใส่หมอนครับผมมึงสาดผู้เฒ่าผู้แก่อยากขึ้นมาขึ้นบ้านใหม่เพิ่นก็ได้หมอนได้สาดได้เสื้อนี่เพิ่นก็เอามาให้ก็สิใส่ตู้โชว์ไว้ไปให้ต้อนรับพี่น้องๆก็สิมีหมอนมีสาปูมีหมอนหนุนเนาะกับประเพณีบ้านเฮาประมาณนั้นโอเคครับผมเตรียมของจัดของกะอาสิ6แน่เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยนำกะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสร้างไปเนาะว่าจาใดบ่สุภาพว่าจาใดบ่ถูกใจก็ขออภัยไปนำสวัสดีครับ